ในส่วนของคอลเซ็นเตอร์นะครับลักษณะคล้ายกันก็คือเหมือนทุกอย่างนะครับเหมือนกันเรื่องเดียวคือการโอนเงินนะครับจะหลอกยังไงก็แต่สุดท้ายต้องโอนเงินออกจากบัญชีของตัวเองนะครับเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่จะต้องโอนเงินออกจากบัญชีของท่านขอให้ท่านหยุดมีสติแล้วคิดนิดนึงนะครับนะเงินอยู่ในบัญชีจะต้องโอนออกจากบัญชีเราไปนะครับนะขออย่าให้ทำเด็ดขาดนะครับนะไม่ว่าจะหลอกโดยการพฤติการโดยการเป็นฝรั่งหน้าตาดีทางเฟซบุ๊กหรือว่าเป็นทหารอเมริกันหรือว่าเป็นเศรษฐีเหมือนลักษณะเช่นนี้นะครับนะบอกว่าส่งของมาแล้วก็ของออกไม่ได้นะครับจะต้องให้ท่านโอนเข้ามาเพื่อเสียภาษีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นรวมถึงหมายเลขนะครับในเรื่องของ e-banking นะครับนะฮะไม่มีสถาบันการเงินสถาบันไหนนะครับนะที่โทรศัพท์มาขอหมายเลขส่วนบุคคลหรือว่าไม่มีสถาบันบังคับใช้กฎหมายสถาบันใดก็ตามนะ